ลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงที่2นี้นะคะเราก็จะคุยกันเรื่องความรู้นะเอาแบบลึกๆเลยนะพี่ตั้มนะคะแน่นอนที่สุดนะคะเราเชิญแขกรับเชิญคนพิเศษมานั่งอยู่กับเราค่ะคุณหมอติ๊กค่ะแพทย์หญิงปิยมาศกาญจนหัตถกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอติ๊กสวัสดีครับคุณหมอค่ะเมื่อกี้แอบถามพี่ตั้มไปแล้วในวงผู้ชายเนี่ยมันนั่งพร้อมกันทีไรมันชอบเมาผู้หญิงแล้วพี่ตั้มคนใกล้ตัวมันไม่ต้องใกล้มากแล้วพี่ตั้มเนี่ยมาบอกอีกว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเมาภรรยาว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้นะคุณบอกคันนี้ว่าเล่นสมมติไม่ต้องห่วงไม่กล้าภรรยารวมกันก็เมาสามีเหมือนกันเอาหรองั้นแฟนนะครับบาลานซ์บาลานซ์เออโอเคโอเคคันนี้ในวัดอยากก็เลยมีคำถามขึ้นมาค่ะคุณหมอว่าเอ๊ะพี่ๆหรือว่าคุณผู้หญิงทั่วไปเนี่ยนะคะว่าพอเวลามีลูกแล้วหรือว่ามีน้องแล้วเนี่ยมันต้องแก่เร็วทุกคนเลยเหรอคุณหมอทำไมเอ่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยรวมเนี่ยเอาเป็นนะเราเป็นผู้หญิงเราก็รู้ไม่มีใครอยากแก่หรอกใช่ไหมเขาก็อยากดูดีนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยภาระหน้าที่นะคะพอมีลูกแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ไปทุ่มเทให้ลูกก่อนนะคะก่อนที่จะดูแลตัวเองอย่างเงี้ยใช่บางทีก็จะลืมดูแลตัวเองไปหรือแล้วพอมาดูอีกทีอ้าวโตมซะแล้วไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช่วงตั้งครรภ์เนี่ยผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังคลอดก็จะมีหลังจากการเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีภาระหน้าที่พอเราคลอดน้องออกมาเนี่ยจะมีภาระหน้าที่อีกเยอะแยะมากมายนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่ตัวสามีจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของภรรยานะคะไปด้วยความรวดเร็วแล้วถ้าเกิดสมมติการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดถึงนะครับพี่ตั้มไม่จะพูดว่าฉันเกลียดเธอมากเลยฟังเพื่อนๆมาแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะหาข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวพี่จะไปแก้ต่างในวงให้โอ้ยพี่ตั้มเอาหนูไปเอาไปแทนเหรอวันนั้นคุยได้3วันเลยคือแล้วถ้าโฟกัสเอาเฉพาะตรงส่วนหน้าครับใบหน้านะใบหน้าเนี่ยนะครับเอาข้อจริงแล้วโอกาสที่คุณแม่มือใหม่เนี่ยนะครับจะมีอาการที่เกิดขึ้นจากการที่จะเผลอไม่ได้ดูแลตัวเองจะมีอะไรได้บ้างครับหลังคลอดน้องใช่ไหมคะหลังคลอดน้องเนี่ยบางทีเนี่ยแรกๆเลยทุกคนรู้เลยว่าอดนอนแน่ๆคุณแม่เนี่ยอดนอนเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยน้องตื่นน้องหิวให้นมลูกน้องเนี่ยมันจะหลับนอนเป็นเวลานะคุณหมออยากรู้มากเลยเตรียมตัวละแต่ว่าหมดเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวนี่เวลาเพิ่งคลอดลูกเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กอ่อนๆเลยเนี่ยเขาจะกินนมบ่อยนะคะกินเยอะๆสิแล้วก็นอนเขาจะนอนสั้นๆตื่นบ่อยนะคะเราก็จะตื่นมากินนมบางทีก็ตื่นมาฉี่มาอึมาอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ต้องตื่นตามมาดูแลด้วยใช่ซึ่งส่วนใหญ่หน้าที่คุณแม่เราผัดเวรกันได้ไหมก็พยายามนำอยู่นะใช่ไหมแต่คงไม่ง่ายๆหรอกส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นคนช่วยดูแลเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นแบบมันก็เป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติเนาะแม่ก็จะห่วงลูกอะไรเงี้ยนะคะแม่ก็จะอดนอนในนี้บางทีเนี่ยตาโหลละก่อนเลยใช่ตาคล้ำแล้วนะคะนะพวกนี้เนี่ยมันก็จะมาหมดการพักผ่อนน้อยจะทำให้ผิวพรรณเนี่ยดูอ่อนล้าดูทรุดโทรมได้ง่ายมันก็จะเหี่ยวๆนะครับถ้าเป็นคุณแม่ยังสาวยังอาจจะแบบมีลูกก่อน30อะไรเงี้ยผิวอาจจะไม่ทันเหี่ยวหรอกเพราะว่าผิวพรรณอาจจะยังมีความอีลาสตินหรือว่าคอลลาเจนเขายังดีอยู่นะคะแต่ว่าหน้าโทรมอย่างเงี้ยแน่นอนใช่ก็เรื่องของการพักผ่อนอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอิดโรยเหรอคะใช่นะคะนี่พอลูกเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนึงเดินได้บ้างละหรือเริ่มเข้าโรงเรียนบ้างละคุณแม่บางคนก็อาจจะเริ่มมีริ้วรอยนะคะเพราะว่าบางคนริ้วรอยหว่างคิ้วเครียดขมวดคิ้วใส่ลูกตลอดเครียดค่ะเพราะลูกโอ๊ยพูดเอ้ยทำไมนู่นนี่อะไรก็ว่ากันไปนะคะอาจจะมีริ้วรอยเพราะบางคนเนี่ยทุกอย่างยังโอเคอยู่เลยนะแต่อื่นหน้าไม่มีอย่างอื่นเริ่มมีตรงนี้เพราะว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณหมอมดเคยได้ยินว่าคนท้องบางคนเนี่ยบางคนเป็นสิวบางคนเป็นฝ้าอันนี้เป็นเพราะอะไรคะคุณหมอช่วงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนอย่างมากนะคะนะอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการเกิดสิวนะคะก็ได้ฮอร์โมนมาเปลี่ยนแปลงหรือจากฮอร์โมนนะคะหรือว่าพวกนี้จะทำให้พวกเม็ดสีทำงานเยอะขึ้นฝ้ามาได้กระเยอะขึ้นนะคะบางคนจะมีเคยเห็นไหมตรงคอเป็นเส้นไม่ใช่เหนียวใช่ไหมเป็นรอยเส้นดำๆใหม่หรอนะบางคนมีที่รักแร้ขาเป็นแบบปื้ดดำๆอย่างเงี้ยใช่นะคะเขาจะดูเข้มขึ้นเพราะว่าเกิดจากการกระตุ้นจากตัวฮอร์โมนทำให้เราคลอดเราหายไหมคะ
ค่อยๆหายไปแต่ช้าเร็วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะขึ้นอยู่กับฮอร์โมนมากน้อยหรือการดูแลตัวเองใช่แล้วก็การกระตุ้นบางทีฮอร์โมนไปกระตุ้นเม็ดสีก็ทำงานเยอะก็ทำงานใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วผมก็ได้ยินว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องผิวแห้งด้วย อันนี้ฮอร์โมนไหมครับจะมีการเปลี่ยนแปลง บางคนก็จะรู้สึกว่าผิวมันขึ้นบางคนก็จะเคยเห็นไหมบางคนท้องแล้วแบบหน้ามีน้ำมีนวล นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของบุคคลไม่มีกับตายตัวเลยเรื่องของฮอร์โมนของเขาในตัวของเขาค่ะนะคะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางคนหลังคลอดออกมาเนี่ยผิวแห้งก็มีเหมือนกันจะแห้งก็ได้จะมันก็ได้ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนแล้วคุณหมอกลับไปที่บอกว่าเมื่อกี้อาจจะมีรอยดำตามหรือว่าตามคอตามแขนหรือว่าตามขาหนีบเนี่ยตอนที่คุณแม่เป็นเนี่ยควรจะทาครีมหรือรักษาเลยไหมคะหรือว่าปล่อยเถอะเดี๋ยวคลอดก็หายต้องรู้ก่อนว่ามันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราตั้งครรภ์นะคะพอเราตั้งครรภ์เนี่ยมันก็ขึ้นมาได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราคลอดน้องไปเนี่ยมันก็จะค่อยดีขึ้นนะคะทีนี้การจะใช้วิตามินบางตัวที่จะรีบไปทำให้เขาขาวขึ้นเนี่ยเครียดบางคนเครียดใช่มีค่ะทีนี้ต้องดูว่าตัวนั้นเนี่ยอันตรายต่อเราไหมนะคะเพราะว่าในวิตามินหลายๆตัวจะมีสารส่วนผสมของพวกกรดวิตามิน A อยู่พวกนี้เนี่ยจริงแล้วก็เขาไม่ห้ามไม่ให้ใช้ในคนที่ตั้งครรภ์นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ก็ต้องระวังต้องเลือกตัวต้องเลือกตัวที่จะใช้ตัวที่สามารถจะใช้ในคนตั้งครรภ์ได้นะคะคือถ้าเป็นมากๆเนี่ยไปหาคุณหมอดีกว่าไหมคะเพราะว่าเราตั้งครรภ์อยู่ก็ดีนะคะเพราะว่าจะได้อย่างน้อยคุณหมอจะเลือกให้ตัวนี้ใช้ได้นะอะไรเงี้ยค่ะนะคะบางทีไปซื้อเองเนี่ยเป็นวิตามินธรรมดาทั่วไปก็อาจจะมีตัวที่เขาห้ามอยู่แล้วนะคะครับผมไปรับคำแนะนำจากคุณหมอครับแล้วถ้าพูดถึงตัวคุณแม่เองนะครับถ้าจะดูแลตัวเองหรือป้องกันรักษาตัวเองหลังจากมีอาการแล้วนะครับหลังคลอดเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับเช่นเรื่องฝ้าก่อนเกิดผิวพรรณเปลี่ยนแปลงไปมีมันไม่หายไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องคุยกันก่อนเราต้องเข้าใจนะคะว่าเนี่ยมันเกิดจากมากระตุ้นด้วยตรงนี้นะคะอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ก็รักษาเป็นเหมือนรักษาฝ้านั่นแหละนะคะการรักษาฝ้าและรักษาเร็วก็เหมือนกับทำให้มันไม่เข้มขึ้นไม่ดูเข้มไปกว่านี้แล้วก็หายได้เร็วขึ้นแต่คนนี้ดีหายก็คือฝ้าจางนั่นแหละนะคะแต่วันดีคืนดีอาจจะเข้มขึ้นมาอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ต้องตกใจเวลาเป็นตั้งครรภ์หรือว่าเนี่ยฝ้าเข้มขึ้นมานะคะรอให้คลอดน้องให้นมลูกจนหมดก่อนแล้วค่อยมาดูแลกันใช่ค่อยมาดูแลกันเพราะว่าไม่เพราะว่ายาฝ้ายาอะไรเงี้ยค่ะนะคะจริงเราก็ไม่สมควรให้ตอนที่ขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะครับจะมีผลกระทบตอนแรกผมเข้าใจว่าเนื่องจากสาเหตุเกิดจากฮอร์โมนมดก็เลยนึกว่าต้องแก้ด้วยฮอร์โมนไม่เกี่ยวใช่ไหมก็รักษาพอดีมันขึ้นมาแล้วไงเหมือนกับว่ามีฝ้ามันขึ้นมาแล้วนี้ก็มาแล้วก็ต้องแต่ว่าโอเคคนนี้อาจจะมีสาเหตุชัดเจนจากการตั้งครรภ์นะคะก็แต่ก็รักษาตามสเต็ปของฝ้าไปนะคะแล้วถ้าเกิดอย่างเป็นปัญหาพวกหน้าหย่อนคล้อยไม่กระชับอาจจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยที่คุณหมอว่าเราดูแลตัวเองยังไงได้บ้างคะถ้าเป็นการอยู่ว่าเกิดการหย่อนคล้อยขึ้นมาเนี่ยนะคะบางคนตอนตั้งครรภ์อาจจะน้ำหนักเยอะเกินอ๋อเกี่ยวด้วยเหมือนกันเหรอคะอาจจะน้ำหนักเยอะเลยล่ะนะคะนะแล้วพอคลอดน้องพออะไรเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยตรงผิวเนี่ยอาจจะมีการแตกลายนะคะช่วงบริเวณท้องนะคะเพราะมีการขยายใช่นะคะจากช่วงต้นแขนช่วงสะโพกต้นขาอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีรอยแตกได้นะหรือว่าหน้าอิ่มมากๆพอผอมลงจะรู้สึกว่าดูแหมมันไม่ค่อยกระชับนะคะก็ผิวหนังเรามันไม่หดตามเราหรอคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีการยืดมากๆคือขยายมากๆนะคะมันก็จะมีปัญหาเหมือนกับยืดแล้วย้วยไปแล้วนะคะแต่ฟังดูน่ากลัวนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ชัดเจนขนาดว่าย้วยน่ากลัวขนาดนั้นแต่มันจะดูออกแนวไม่กระชับนะคะแต่ถ้าเป็นที่ตามตัวเนี่ยจะเป็นแนวเป็นเส้นรอยแตกเหมือนที่เราบอกผิวแตกนะคะก็เกิดกับคอลลาเจนฉีกขาดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมันดูไม่กระชับเหมือนก่อนมีน้องนะคะก็มีวิธีหลายวิธีในทางการแพทย์นะคะที่จะทำให้เขากลับมาดูกระชับขึ้นดูดีขึ้นได้นะคะน่าสนใจอันนี้คือในวิธีทางการแพทย์คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะดูแลตัวเองนะคะคุณหมอเราควรจะเลือกพวกมอยเจอร์ไรเซอร์คือมอยเจอร์ไรเซอร์มันมีหลายกลุ่มมากไวท์เทนนิ่งลดริ้วรอยเพิ่มอันนู้นอันนี้สิ่งที่เราควรเลือกเนี่ยควรเลือกไปในกลุ่มไหนคะคืออย่างนี้
ถ้าเราต้องการที่จะดูแลแบบว่าอุ๊ยตายแล้วฉันกลัวจะเป็นคุณแม่ที่โทรมหลังมีน้องเนี่ย ควรจะดูแลไว้ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์เลยนะคะให้ดูแลตามปกติระหว่างที่เริ่มตั้งครรภ์เนี่ยดูแลเลยคือพอเรารู้ว่าเอ้ยตายแล้วเดี๋ยวฉันมีน้องแล้วเดี๋ยวฉันโทรมตอนนั้นแหละเราดูแลไว้เลยนะคะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ไว้ให้เราด้วยให้ลูกด้วยนะคะนะควบคุมน้ำหนักนะคะตอนตั้งครรภ์เนี่ยหลายๆคนน้ำหนักขึ้นเกินเกณฑ์เรามีเกณฑ์ไหมคะหรือว่าเรามีเกณฑ์ไหมคะหรือว่าต้องคุณหมอบอกจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้นประมาณไม่เกิน15กิโลรวมน้ำหนักของลูกแล้วใช่ก็คืออยู่ในท้องเราแหละไปชั่งเนี่ยห้ามเกิน15โลโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราควบคุมน้ำหนักไว้นะคะไม่ให้มันเกินมากเกินไปนะคะเราเวลาเราคลอดเราอะไรเงี้ยก็จะปลอดภัยด้วยนะถ้าน้ำหนักเยอะเกินเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคอมพลิเคชันผลแทรกซ้อนเยอะไปหมดนะคะนะก็ผิวพรรณก็พอหลังคลอดไปก็นี้มีแตกร้ายบ้างละย้อนคล้อยบ้างละนะคะทีนี้ถ้าเราดูแลไว้ดีๆตั้งแต่แรกนะคะทำมอยส์เจอไรเซอร์ทาอะไรไว้เนี่ยผิวจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนตั้งรับและความแข็งแรงเขาค่อนข้างเยอะมีการเตรียมตัวอย่างดีนะคะนะแล้วก็พอช่วงคลอดน้องเนี่ยพยายามหาเวลาพักผ่อนให้เยอะดื่มน้ำให้มากนะคะช่วงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากคลอดน้องใช่นะคะเพราะฉะนั้นจะมีการผิวหนังก็จะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันอะไรของเขาเนี่ยนะคะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้แนะนำให้ออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะออกกำลังกายนี่ช่วยได้เยอะออกกำลังกายนี่ควรเป็นรูปแบบไหนคะหรือว่าคือมดมีความรู้สึกว่าคนเพิ่งคลอดอะไม่แข็งแรงคือไปออกกำลังกายแบบเยอะๆออกเบาๆไหมออกเบาๆคือการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยให้ฮอร์โมนทุกอย่างเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ดีที่สุดนะคะนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ก็ทำแต่ไม่แนะนำให้ทำแบบหักโหมเลยมากมายหรอกบางคนใช้ผ่าเอาอย่างเงี้ยผ่าท้องคลอดอย่างเงี้ยนะคะนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบเบาๆก่อนค่ะเบาๆก่อนนะคะครับคุณหมอครับแล้วถ้าพูดถึงนอกเหนือจากการดูแลด้วยครีมบำรุงนะครับมองดูอีกทางฝั่งนึงเป็นพวกทรีทเมนต์ความงามจะมีกลุ่มทรีทเมนต์กลุ่มไหนบ้างครับที่เหมาะกับคุณแม่หลังคลอดบุตรนะครับแล้วต้องมีวิธีการในการเตรียมตัวหรือดูแลก่อนที่จะไปทำอะไรบ้างค่ะทีนี้เราต้องมาดูกันว่าหลังคลอดบุตรเนี่ยคุณแม่เนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะเห็นหลายๆคนมีปัญหาเรื่องฝ้าครับค่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องคุยกันก่อนว่าให้นมลูกอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ให้นมลูกเลยอะไรเลยเนี่ยสามารถจะใช้ยาได้ใช้ทรีทเมนต์ที่เกี่ยวกับการผลักยาลงไปนะคะผลักเซลล์เขาผลักยาผลักยาลงไปให้ผิวเขาได้รับยามากขึ้นเนี่ยอย่างนี้ทำได้นะคะหรือถ้าคุณแม่ที่มีปัญหาในเรื่องของความหย่อนคล้อยของผิวนะคะก็มีเป็นกลุ่มของพวกการใช้คลื่นความถี่วิทยุนะคะทำยิงเข้าไปเพื่อที่จะให้ตรงนั้นกระชับขึ้นนะคะนะเดี๋ยวนี้เขามียิงได้ทั้งหน้าทั้งพุงบางคนพุงย้อยก็มายิงที่พุงให้มันกระชับขึ้นนะคะนะก็สวยสดงดงามเขามีระยะไหมคะคุณหมอว่าเราจะต้องแบบคลอดน้องไปแล้วกี่เดือนถึงจะมาทำอะไรทางการแพทย์ได้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ดูแลลูกเช่นให้นมลูกให้เรียบร้อยก่อนเราให้นมลูกกี่เดือนแล้วคุณหมอที่จริงถ้าโดยทั่วไปนะคะทางเขาจะหมอเด็กเนี่ยเขาอยากจะให้แม่ให้นมลูกไปนานๆนะคะนานแสนนานนานแสนนานพุงชะล่าละฝ้าชะล่าคืออย่างนี้ในช่วงแรกๆเนี่ย6เดือนแรกเนี่ยควรจะให้เขาไปก่อนนะคะนี้หลังจากนั้นเนี่ยนมแม่เนี่ยประโยชน์จะเริ่มน้อยลงละนะคะแต่ว่าถ้าการที่เราให้เขาต่อเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความผูกพันความผูกพันระหว่างแม่ลูกเด็กเขาจะรู้สึกอบอุ่นตอนที่แม่อุ้มให้นมเต็มตัวให้มดศึกษาไม่อินอ่ะคนนี้ไม่อินเขาพยายามเรียนรู้อยู่ครับจะได้เขาเตรียมตัวไม่ใช่ก็หนูแค่อยากรู้ว่าอ่ะแล้วยังไงแล้วฉันผ่อนหน้าฝ้าไปจนถึงเดือนที่เท่าไหร่แล้วถึงจะไปรักษาได้อย่างเงี้ยคือถ้าหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดต้องทนหน้าฝ้าไปสักปีนึงอ่ะก็ไม่ต้องรักษาแล้วแหละอ๋อเหรอซื้อรองพื้นเอามันปีนึงแล้วคุณหมอแต่ในบางคนเนี่ยพอคลอดน้องไปแล้วเนี่ยตัวฝ้าเขาจะเริ่มอ่อนลงก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ยบางทีก็จะเจอแบบไม่เข้มเหมือนตอนท้องอยู่นะคะจริงกลายเป็นกลับมาดูแลตัวเองจากธรรมชาติแล้วเขาหนูก็เคยได้ยินเนี่ยบอกว่ายิ่งให้นมบุตรเนี่ย
จะยิ่งแบบเหมือนกับทุกอย่างจะยิ่งกลับมาใช่ค่ะปกติเร็วเร็วมากกว่าเดิมเพราะว่าในการให้นมลูกช่วงยิ่งพอคลอดลูกมาใช่ไหมคะร่างกายเนี่ยเขาต้องใช้ไขมันในร่างกายเนี่ยนะคะไปทำเป็นน้ำนมนะคะนะแล้วก็ร่างกายก็ต้องผลิตฮอร์โมนมาตัวนึงเพื่อที่จะมีการบีบให้น้ำนมมันหลั่งนะคะนะเพราะนี้เนี่ยจะทำให้เคยได้ยินใช่ไหมว่าพอให้นมลูกเลี้ยงลูกเองเนี่ยคุณแม่จะกลับมาจะเสียเหมือนเดิมกลับมากระชับได้นะคะก็เพราะว่าด้วยภาวะกลไกทางธรรมชาติอันนี้แหละค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาถามกันต่อด้วยคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านช่วงนี้ฝากสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับThank you.